ที่3นะคะเขาก็ยังเก็บไม่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่หรอกค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ให้เห็นอันนี้คือพวกเก้าอี้ของตามบ้านเรือนนะคะที่มันพังไปแล้วเขาก็เก็บมาเป็นซากให้เราได้ดูว่าผลกระทบที่เกิดจากภูเขาไฟนั้นเป็นยังไงแม้จะจากเก็บผ้าเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยตู้เห็นไหมคะนี่แหละค่ะที่โดนทุกอย่างดูวัวควายนะคะดูวัวควายโอ้มันสะท้อนแสงแล้วมันไม่เห็นนะคะไม่เห็นเนี่ยภาพวัวภาพควายล้มนะคะเนี่ยมันมองไม่เห็นชัดนะคะนี่บ้านวัวควายเป็นร่องรอยเขาวัวควายล้มเป็นตัวๆเลยนี่บ้านเรือนไม่เหลืออะไรเลยนะคะที่เขาถ่ายไว้นะแต่สงสารควายมากเลยมันแสงสะท้อนคุณพ่อมันมองไม่เห็นนะเนี่ยมาทางนี้นี่คือทหารเข้ามาลำเลียงนะคะมาช่วยกันเอานะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือมิวเซียมของเขานะคะที่เขาเก็บหลักฐานไว้นะคะเนี่ยดูคนนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนี่คนนะคะหน้าขาวๆนั่นคือคนนะคะคือคนนะเนี่ยคือหนีกันหนีตายกันเนี่ยค่ะมันจะราบเป็นหน้ากองไปเลยแม้ตะวันอาจจะถ่ายได้ไม่ดีเพราะว่านี่เขากำลังหนีเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่กำลังหนีกันเลยหนีไปเนี่ยเขายังใช้ชีวิตกันอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ภาพนี้จะเห็นไหมคะที่เป็นจุดนะคะเนี่ยค่ะฝุ่นจากภูเขาไฟระเบิดในที่ด้านล่างสุดแต่พอเสร็จแล้วดูวัวควายล้มระเนระนาดเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่นะเนี่ยดูบ้านเรือนเราเกิดที่ประเทศไทยดีที่สุดแล้วค่ะดีมากๆด้วยนี่ตู้นะคะ